ที่ชีวิตเหมือนไม่มีใครเลยสักคนอาจมองตัวเองไร้ค่าอาจดูไม่น่าชื่นชมจมกับความทุกข์ระทมจนอยากหยุดลมหายใจโปรดหยุดความคิดนั้นก่อนได้ไหมสูดลมหายใจเข้าอีกครั้งแล้วลองตั้งใจฟังเสียงหัวใจตัวเองที่มันบอกให้รู้ว่ารักตัวเองก่อนได้ไหมรักใครร้ายใดๆจากนี้ให้มันจงจางหายไปแค่ไม่ยอมแพ้ไม่มีใครเข้ามารักแค่ความเสียใจไม่มีใครแค่นั้นรอคอยไปก็คงแค่นั้นลองหันกลับมารักตัวเองเมื่อไรที่รักร้างรักเมื่อไรที่เธอท้อใจเมื่อไรที่ชีวิตเหมือนไม่มีใครเลยสักคนอาจมองตัวเองไร้ค่าอาจดูไม่น่าชื่นชมจมกับความทุกข์ระทมจนอยากหยุดลมหายใจโปรดหยุดความคิดนั้นก่อนได้ไหมสูดลมหายใจเข้าอีกครั้งแล้วลองตั้งใจฟังเสียงหัวใจตัวเองที่มันบอกให้รู้ว่าตัวเองก่อนได้มาฉันรักใครเรื่องเลวร้ายใดๆจากนี้ให้มันจางจางหายไปแค่ไม่ยอมแพ้ไม่มีใครเข้ามารักแค่ความเสียใจรอคอยไปก็คงแค่นั้นลองหันกลับมารักตัวเองแม้จริงไม่เป็นเหมือนฝันแต่ชีวิตนั้นยังเป็นของเราเองสวัสดีค่ะทุกคนปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะไหนดูซินะคะทักทายกันเข้ามาหน่อยนะคะสวัสดีคุณพี่บีนะคะสวัสดีคุณพรด้วยนะสวัสดีน้องแพรวนะคะพี่ฟ้าพี่เกียวพี่พัดนะคุณสิริคุณกวางคุณนัทคุณนันนะคุณภูมินะคะโอ้คุณสุนีด้วยนะนะคะทุกคนที่อยู่ในนี้นะคะแล้วก็สวัสดีคุณ
หนูใช่ไหมคุณหนูนีนะที่อยู่ในไลฟ์นะคะสวัสดีคุณฉันบรูนะคะยังไงนะคะก็ช่วยดูหน่อยนะคุณพรนะซาวด์เอนจิเนียร์ประจำรายการ Good Mind Monday นะคะวันนี้คุณอยู่กับ Good Mind Monday นะ EP ที่6แล้วนะคะกับหมอเอิ้นพิยดาวันนี้นะคะเรามีหัวข้อพิเศษเลยนะคะก็คือเราจะมาคุยเรื่องของความหวังกันค่ะนะคะงั้นในระหว่างนี้นะคะถ้าเกิดว่าเรานะคะคิดว่าหัวข้อในวันนี้นะจะเป็นประโยชน์กับใครนะปลุกชีวิตให้มีความหวังชัดๆนะคะที่สำคัญวันนี้พิเศษสุดๆเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เรามีปรากฏการณ์แห่งความหวังกันใช่ไหมคะสำหรับชาวกรุงเทพวันนี้นะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีแขกพิเศษนะคะเดี๋ยวตามเข้ามาในคลับเฮาส์นะเราก็จะถ่ายทอดเสียงลงมาในไลฟ์ตอนนี้ด้วยนะคะก็คือน้องต่ายนะคะน้องต่ายเนี่ยเป็นทีมที่ทีม Better Bangkok นะทำงานร่วมกับอาจารย์ชัดชาติมานะเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะคะตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะก็ตั้งแต่2ปีที่แล้วนะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะคะในกว่าเราจะเห็นปรากฏการณ์แห่งความหวังเนี่ยนะในเบื้องหลังเนี่ยนะมีการถอดรหัสอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับพวกเราได้บ้างนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ปลุกความหวังที่อยู่ในตัวเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะก่อนที่นะคะจะไปคุยนะว่าวันนี้เนี่ยนะทำไมเราถึงมาคุยเรื่องของความหวังนะวันนี้เราจะมีอยู่3ช่วงด้วยกันเนาะก็คือช่วงแรกเนี่ยก็คงจะต้องมาคุยก่อนแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะความหวังเองเนี่ยนะมีประโยชน์แล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะสร้างนะความรู้สึกนะหรือความทุกข์ให้กับเราได้อย่างไรนะคะถ้าเกิดเราวางใจได้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดแล้วก็ในช่วงที่สองนะเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการที่เรานะคะจะปลุกความหวังที่มีอยู่ในตัวเรานะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหมอเอิ้นเองเนี่ยทำการบ้านน่าดูเหมือนกันนะก็คือ เราก็มีการนะคะรีวิวเคสสตัดดี้ต่างๆนะคะที่เราได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือในการปลุกความหวังนะว่าจริงๆแล้วเรามีกระบวนการอย่างไรนะแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือการที่เราเองนะคะก็มาเทียบเคียงนะเราก็มาเทียบเคียงกับการที่เราเห็นปรากฏการณ์นะแห่งความหวังของคนกรุงเทพในตอนนี้นะคะก็ลองมาถอดรหัสดูค่ะว่าปรากฏการนี้นะถ้าเทียบกับการกระบวนการในการปลุกความหวังแล้วนะมีอะไรบ้างที่แมทชิ่งกันมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะที่เราน่าจะหยิบจับนะไปใช้ประโยชน์ได้และสุดท้ายเนี่ยอันนี้ยากที่สุดนะช่วงที่3คงจะมาคุยกันในเรื่องว่าแล้วเราเนี่ยนะจะรักษาความหวังหรือส่งต่อความหวังของเราให้มีคุณค่าและความหมายได้อย่างไรเอาละนะก็จะเป็น3ช่วงนี้นะก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหานะคะก็เดี๋ยวขอทักทายเพิ่มเติมแขกพิเศษของเรามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีน้องต่ายนะคะสวัสดีค่ะโหมีเสียงซาวด์เอฟเฟคไม่แพ้พี่เก่งเลยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีพี่เอิ้นค่ะสวัสดีค่ะเราจะแพ้ได้ยังไงนะคะวันเราก๊อปกันมาเราไม่มีทางแพ้อยู่แล้วดีมากค่ะไม่เหงาแน่นอนไม่เหงาแน่นอนนะคะเมื่อตะกี้นี้เนี่ยพี่เอิ้นนะคะเพิ่งทักทายมีอาจารย์ภูมินะเข้ามาตรงนี้ด้วยนะคะเอาสวัสดีอาจารย์ภูมิด้วยนะคะค่ะสวัสดีอาจารย์ภูมิค่ะสวัสดีพี่ไปนะคะสวัสดีคุณฮารินค่ะผู้กำกับภาพยนตร์โอ้นะโอ้วันนี้นะคะผู้ฟังเราค่อนข้าง
หลากหลายนะน้องต่ายเมื่อกี้นี้เนี่ยพี่เอิญเนี่ยเพิ่งบรีฟชาวคณะไปนะพี่เอิญจะเรียกกลุ่มนะไม่ว่าจะเป็นใน Facebook Live หรือว่าใน Good My Club ของเราว่าชาวคณะนะคะตอนนี้น้องต่ายก็ขอปรบมือต้อนรับการเป็นชาวคณะของเราเย้ขอบคุณค่ะนะคะก่อนที่จะฝากตัวชาวคณะด้วยนะคะโอ้ยินดีมากๆเลยนะคะเมื่อกี้เพิ่งรีบไปนะว่าเดี๋ยวเราจะมี3ช่วงด้วยกันนะคะน้องต่ายก็คือว่าเนี่ยเดี๋ยวช่วงแรกเนี่ยพี่เอิ้นก็มาคุยกันก่อนนะว่าทำไมเราวันนี้เราถึงคุยในเรื่องของความหวังเนาะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยบางทีเนี่ยความหวังสร้างปัญหาให้กับผู้คนอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เกินไปน้ำจิ้มเนาะแต่ช่วงที่สองเนี่ยเราคงจะเน้นหนักหน่อยก็คือการถอดรหัสการที่เราจะปลุกความหวังเนี่ยแหละนะซึ่งพี่เอิ้นเองทำการบ้านหลายอย่างนะคือหนึ่งคือรีวิวเคสตัวเองเนี่ยที่ได้ช่วยคนที่หมดความหวังมานะแล้วก็อันนี้แหละน่าจะเป็นส่วนที่น้องต่ายน่าจะได้มาแลกเปลี่ยนด้วยเนาะนะคะเพราะว่าพี่เอิ้นก็ถอดรหัสจากสิ่งที่Better Bangkok ทำอยู่ด้วยนะค่ะแล้วช่วงสุดท้ายนะเราก็อันนี้ยากที่สุดเลยก็คือว่าเอ๊ะนั้นในฐานะที่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ตายเองเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มของการที่เราเนี่ยมีส่วนในการที่ปลุกนะคะความหวังขึ้นมาตรงนี้เหมือนกันนะเราในการทำงานเนี่ยเราคิดว่าการรักษาการรักษาและการส่งต่อความหวังนะในทางสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นยังไงจ้ะนี่มีการบรีฟแคปรับเชิญใหม่ด้วยนะ เพราะว่าแขกรับเชิญได้ยินว่าไม่สบายต้องขอบคุณต่ายมากมากเลยนะขออภัยที่มาสายค่ะพอดีเมื่อวานยาวนานไปหน่อยไปทั้งไทยมันแล้วก็ไปกระโดดอยู่ที่สวนลุมแล้วก็โดนฝนกินยาใช่ค่ะก็ทานยาไปแล้วหวังว่าจะไม่เป็นโควิดค่ะนะคะขอให้ปลอดภัยนะปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะนะคะโอเคถ้างั้นเนี่ยนะเข้าเลยละกันนะก็คือว่าวันนี้เนี่ยพี่เอิ้นเนี่ยอยากจะมาชวนคุยเรื่องความหวังเพราะว่าคือก่อนไม่อยากใช้คำว่าก่อนหน้านี้นะก็คือว่าด้วยหน้าที่ของพี่เอิ้นเองแล้วเนี่ยก็คือว่าพี่เอิ้นก็ต้องรับฟังนะคนที่เขารู้สึกไม่สบายใจมีความทุกข์แล้วก็หลายๆครั้งเนี่ยพบว่าสาเหตุของการมาเนี่ยก็คือการที่รู้สึกหมดหวังบ้างนะสิ้นหวังบ้างผิดหวังบ้างนะคะแตกต่างกันไปเนาะจนบางครั้งเนี่ยตัวเองเนี่ยก็เกิดคำถามเหมือนกันนะว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยนะความหวังเนี่ยมันดีหรือเปล่าจนเคยจัดคลับเฮาส์ที่ชื่อว่าหวังผิดหรือผิดหวังนะกับพี่โจ้พี่เก่งนะคะก็พบว่านะความหวังเนี่ยนะถ้ามันเกินพอดีก็มีโทษแล้วก็มีได้ทั้งสองแบบเหมือนกันนะคะนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยคิดว่า อยากจะมาทำเรื่องนี้ให้มันชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้แม้กระทั่งคือตัวพี่เอิ้นเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะแต่ก่อนหน้านี้ก็กลายเป็นว่าตัวเองก็ไม่ได้มีความคาดหวังอะไรกับชีวิตมากคือรู้แต่ว่าวันนี้ฉันตื่นขึ้นมานะฉันได้รับฟังผู้คนฉันได้ช่วยผู้คนสักคนนึงก็ยังดีวันนี้ฉันได้จัดคลับเฮาส์ได้แลกเปลี่ยนนะความรู้รู้สึกมีความสุขว่ารู้สึกพอแล้วแล้วก็ไม่ได้มีความกระตือรือร้นซึ่งเราก็รู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยคือสิ่งที่ขาดหายไปเหมือนกันนะคือการที่พอเราไม่หวังอะไรเลยก็กลายเป็นว่าเราเองก็ไม่มีความกระตือรือร้นแต่ว่ากลายเป็นว่าในช่วงที่ผ่านมานะพอหลังจากดูไลฟ์นะติดตามการทำงานของ Better Bangkok นะรวมถึงในการที่อาจารย์ชัชชาตินะทำงานแล้วก็เราก็เห็นการทำงานแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเห็นการสื่อสารเห็นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็กลายเป็นอยู่ๆนะก็รู้สึกว่าตอนนี้ทุกเช้าเราก็ตื่นมาวิ่งเรามีความกระตือรือร้นมากขึ้นโดยธรรมชาติโดยเรายังไม่ได้เขาเรียกว่า
เรายังไม่ได้ตั้งใจทำอะไรแต่บางทีเราเห็นตัวอย่างที่ดีบางอย่างแล้วก็เกิดขึ้นมาเลยก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเกิดประโยชน์ชัดเจนเลยโดยธรรมชาติเกิดขึ้นนั้นก็เลยคิดว่าไอ้ตรงโมเมนต์ตรงเนี้ยที่เราสัมผัสประโยชน์โดยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะแล้วถอดรหัสเนี่ยวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนวันนี้ก็เลยชวนน้องต่ายนะคะในฐานะที่เราเองเนี่ยก็เป็นคนที่เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะในทีมงานที่เราได้เห็นตัวอย่างดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะก่อนอื่นเลยถ้างั้นเนี่ยอยากให้ต่ายแนะนำตัวเองดีกว่านะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะชาวคณะค่ะแล้วก็พี่เอิ้นค่ะก็ต่ายค่ะอทิตยาบุญญรัตน์นะคะต่ายก็จริงๆตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์เนาะจ้างเธอขับรับทุกงานแล้วก็ค่ะก็ช่วงที่ผ่านมาค่ะก็นอกจากเป็นฟรีแลนซ์เราก็ได้มีโอกาสเป็นอาสาสมัครทีมงานอาจารย์ชาชาตินะคะก็ช่วยอาจารย์ชาชาติตั้งแต่ก่อนช่วงหาเสียงแล้วก็ช่วงหาเสียงก็ได้ไปช่วยงานอาจารย์นะคะในฐานะโฆษกค่ะทีมหาเสียงเนาะก็ได้มีโอกาสลงพื้นที่ค่ะได้เห็นว่าเบื้องหลังการลงพื้นที่หรือว่าการทำงานของทีมแล้วก็ของอาจารย์ชาชาติเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ในพื้นที่ที่ไปเนี่ยเราก็ได้เห็นทั้งความหวังแล้วก็ความคาดหวังนี่แหละค่ะก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่พี่เอิ้นพูดคุยในวันนี้ค่ะค่ะก็คิดว่าน่าจะมาแชร์ในมุมของการเรียนรู้ค่ะค่ะการเรียนรู้เนาะว่าการทำงานกับอาจารย์ชาติเป็นยังไงประมาณนี้ค่ะถามตายอย่างนี้ก่อนตายเคยผิดหวังไหมหรือเคยหมดหวังไหมก่อนหน้านี้นะเพราะว่าตอนเรามาทำกับหวังและความค่ะเคยหมดหวังคือก่อนหน้านี้ค่ะเป็นคนที่ energy เยอะมากไม่สามารถอยู่เฉยๆได้ตื่นขึ้นมาก็มีอะไรอยู่ในหัวก็อยากทำนู่นอยากทำนี่ก่อนนอนก็พยายามที่จะแบบเหมือนรวบรวมสมาธิเพราะว่าในหัวมันฟุ้งมากมีแต่เรื่องอยากทำมีแต่แบบเอ้ยจะทำอันนั้นจะทำอันนี้แบบสนุกจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเจอโควิดมาพี่เอิญเรารู้สึกว่านอกจากเราแล้วเนี่ยที่หมดสนุกไม่ได้ทำอะไรอย่างที่อยากทำแล้วคนรอบตัวก็ทำให้เรารู้สึกว่าโลกมันน่าอยู่น้อยลงสิ่งที่อยากทำก็รู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วมันไม่อยากมันไม่มีความหวังเลยว่าสิ่งที่ทำแล้วมันจะดีหรือว่าสิ่งที่เราคิดเอาไว้แล้วว่าเราอยากจะทำเนี่ยมันจะทำให้ชีวิตเราสนุกขึ้นประมาณนี้อันเนี้ยมันก็เลยทำให้ความหวังหรือว่าอะไรก็ตามนะที่มันแบบมันโพซิทีฟอ่ะมันเริ่มเป็นเนกาทีฟน้อยลงเอ้ยมันเริ่มเป็นเนกาทีฟมากขึ้นแล้วก็จากที่รู้สึกว่าแบบสนุกอยากจะตื่นมาเจออะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันสนุกเนี่ยมันต่อไปมันไม่มีแล้วมันลดลงคืออาจจะเป็นเพราะว่าโควิดด้วยแล้วก็พอโควิดมาแล้วเราก็เห็นฟีด Facebook ของคนรอบตัวเป็นแบบนี้บรรยากาศมันเป็นแบบนี้มันอึมครึมมันมาคูเราก็เลยกลายเป็นหนึ่งในนั้นด้วยแต่ว่าไม่อยากจะโทษคนอื่นไม่อยากจะโทษสังคมก็พยายามคิดว่าจะทำยังไงให้มันดีขึ้นให้ใจเรามันไม่แย่ไปกว่านี้ค่ะก็อันเนี้ยคือความรู้สึกผิดหวังที่เคยมีค่ะก็ตั้งแต่เจอโควิดมาเลยค่ะอันนี้ฟังดูเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่ยากลำบากที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่การที่เราเนี่ยแบบไม่มีพลังในการที่จะลุกนะหรือว่าการที่เราไม่มีเป้าหมายแต่มันเป็นการที่จริงๆแล้วล่ะเราอ่ะมีพลังนะเรามีความคิดเรามีสิ่งที่อยากทำเรามีความฝันแต่ว่าสถานการณ์หลายๆอย่างทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่มีโอกาสหรือเราไม่มีทางเลือกอย่างนั้นไหมมันในช่วงเวลาของการแบบกอดไอ้ความฝันของตัวเองไว้แล้วไม่รู้ว่าจะวางตรงไหนวางยังไงทำตัวยังไงในวันที่โอกาสยังไม่มาถึงนี่มันทุกข์มากเลยนะจริงค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วในช่วงโควิดที่ผ่านมาพี่เอิญก็พบว่าน้องๆเนี่ยค่ะหลายๆคนน้องๆบ้างพี่ๆบ้างเนี่ยก็เจอสถานการณ์อย่างนี้เหมือนกันเนาะอัน
โอเคมันก็เลยอาจจะทำให้ช่วงนั้นอาจจะหมดไฟรู้สึกหมดหวังไปบ้างจากการที่ในช่วงหลุมอากาศของการเจอการที่เรายังไม่เจอโอกาสหรือยังไม่มีโซลูชันที่เราจะปล่อยความฝันของเราโอ้ยคำนี้ดีมากเลยค่ะช่วงหลุมอากาศเนาะมันคือภาวะอาจจะเป็นแบบภาวะเบิร์นเอาท์มันก็ส่งผลต่อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างด้วยเหมือนกันโอเคแล้วต่ายเนี่ยปลุกความหวังของตัวเองขึ้นมาอีกครั้งได้อย่างไรคะก็ช่วงที่เรารู้สึกเป็นรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมคะเราก็จะเห็นคนรอบตัวมีบ้างเป็นบางกลุ่มนะคะเขาก็ออกไปทำกิจกรรมกับสังคมซึ่งตัวเราเองอะค่ะตอนนั้นก็ทำกิจกรรมทำคือภาวะตอนนั้นอะตอนที่เป็นอะมันเริ่มรู้สึกแย่ใช่ไหมคะพอแย่แล้วก็ตั้งกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราไม่ได้มีความสุขกับงานที่ทำเลยแบบไม่ได้ออกไปทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์เลยอะไรประมาณนี้แล้วก็หลังจากนั้นก็มีเริ่มคิดในนี้ค่ะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีหรือว่าศักยภาพที่เรามีเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราจะทำให้คนอื่นได้อ่ะแล้วมันจะทำให้ตัวเรารู้สึกดีไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นนะคะทำเพื่อตัวเองเลยที่ทำนู่นทำนี่แบบอ่ะก็ไปช่วยทีมงานทำเป็ดไทยสู้ภัยใช่ไหมช่วยโควิดตอนนั้นแต่ทำไปก็รู้สึกว่าเราต้องทำงานกับหลายสเต็กโฮลเดอร์แล้วก็มันก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบสิ่งที่ทำมันดีขึ้นหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วทีเนี้ยตอนนั้นก็ทำก็ดีขึ้นมานิดนึงเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองขึ้นมานิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นปลายปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะก็ได้เข้าไปร่วมทีมกับอาจารย์ชัชชานี่แหละเพราะว่าเพื่อนต่ายอะค่ะเขาก็ทำงานกับอาจารย์อยู่แล้วคุณสานนท์นะคะเขาก็ชวนไปพอไปเราก็รู้สึกว่าโอเคลองอีกทีนึงเผื่อว่าตัวเองจะรู้สึกว่าเป็นประโยชน์กับคนอื่นประมาณนี้ทีนี้ตอนที่ไปอะค่ะเราก็ไปยังงงๆอยู่นะว่าทำอะไรบ้างวันแรกวันแรกที่ไปเจอทีมเหมือนเราก็ได้แชร์วิสัยทัศน์ต่อกันเนาะได้แชร์มุมมองต่อกันว่าคือเราอยากจะมาช่วยงานทีมนี้เนี่ยเรามีความมุ่งหมายอะไรบ้างสำหรับเราคนตัวเล็กๆเนี่ยเราแค่รู้สึกว่าเราอยากจะช่วยเพราะว่าอยากจะมีใครสักคนนึงที่เป็นผู้นำแล้วทำให้เมืองเนี้ยมันเป็นความหวังให้กับคนอื่นแล้วก็เป็นความหวังให้กับเราด้วยนั่นหมายถึงว่าเรารู้สึกว่าเมืองที่เราอยู่เนี่ยมันไม่มีพื้นที่ไม่มีสวนสาธารณะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแบบทางเดินมันก็ไม่สะดวกอะไรประมาณนี้คือตอนนั้นไม่ได้มองภาพเป็นเมืองที่มันเป็นนโยบายมาเลยนะคะแค่รู้สึกว่าเราไม่มีพื้นที่ออกไปทำกิจกรรมเราไม่มีอินฟราสตรักเจอร์ที่อำนวยความสะดวกที่ทำให้เรารู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเมืองนี้มันมืดมนมันไม่มีครีเอทิวิตี้เท่านั้นเองก็แค่นั้นแล้วเราก็รู้สึกว่าถ้าเราได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้เข้าไปทำภารกิจนี้ให้มันสำเร็จได้กับคนคนนี้นะคะเราก็อาจจะทำให้ตัวเองเราอาจจะแบบเหมือนมีความหวังมากขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแค่นั้นเองค่ะที่เข้าไปค่ะทีนี้วันที่ไปลงพื้นที่ครั้งแรกไปด้วยกันไปวิ่งนะคะไปวิ่งตอนเช้าตอนนั้นยังไม่ได้แบบเป็นการลงพื้นที่แหละก็คือไปร่วมกิจกรรมวิ่งเสร็จแล้วพอวิ่งเสร็จโดยปกติแล้วอาจารย์เขาก็จะพาไปชุมชนพอตอนได้ไปลงพื้นที่ในชุมชนแล้วอ่ะเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าเขาไปคุยกับคนจริงๆแล้วก็สิ่งที่คุยอ่ะมันมากกว่าการไปดูมันเป็นแบบ deep conversation เลยว่าแต่ละชุมชนเนี่ยเขามีปัญหาอะไรแล้วมันเป็นปัญหาที่เราไม่เคยรู้มาก่อนบางที่ที่ไปอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ากรุงเทพมหานครมีคนที่อาศัยอยู่จำนวนเยอะมากที่เป็นบ้านแต่ไม่มีทะเบียนบ้านไม่ได้จดทะเบียนบ้านแล้วก็ทำให้ไปรษณีย์มาส่งของไม่ได้ก็คือต้องกางไว้ส่วนกลางของชุมชนแต่ที่มันแย่กว่านั้นก็คือว่าในบ้านเขาอ่ะไม่มีไฟฟ้าเขาต้องจุดเทียน
อย่างเงี้ยค่ะพอต้องจุดเทียนแล้วอ่ะบางครั้งมันเป็นสาเหตุของการแบบไฟไหม้หรือว่าในชุมชนที่เขาแบบไปอาศัยอยู่ไปตั้งเป็นบ้านแอบเป็นพื้นที่ของเป็นพื้นที่ของคนอื่นอย่างเงี้ยก็ถูกเวรคืนแล้วก็มีการแบบจุดไฟเผาไล่เป็นทางอ้อมอย่างเงี้ยเหมือนกันเออเราก็แบบพอมาเห็นตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่บนโลกใบไหนของกรุงเทพเออเออฟังดูเหมือนกับว่าตายเองเนี่ยก็คือพอเราแบบหมดหวังจังๆแล้วเนี่ยวิธีการช่วยเหลือตัวเองในหลุมอากาศนั้นก็คือเราเองก็เลยเรียกว่าออกจากตัวเองเนาะคือไม่มองแต่ตัวเองละเราเริ่มมองสภาพแวดล้อมรอบข้างเราเริ่มมองเพื่อนเราเริ่มมองคนอื่นเราเริ่มไปช่วยคนอื่นค่ะแล้วเราก็เลยเห็นอะไรบางอย่างใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งบางทีไอ้ความรู้สึกหมดหวังของเรานะพอไปเจอการหมดหวังของอีกในส่วนอื่นเนี่ยที่เขาอาจจะลำบากเนี่ยเหมือนความหวังของเรามันตัวเล็กลงไหมมากมากค่ะคือตอนนั้นน่ะก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าแบบมีความหวังอะไรนะแต่พอเจอแบบนี้เยอะๆคือสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่จุดประกายทำให้รู้สึกว่าเราอยากจะทำภารกิจนี้ร่วมกับทีมให้มันสำเร็จก็คือแบบเหมือนสายตาของคนที่เขาเข้ามาคุยกับอาจารย์หรือว่าคุยกับทีมนโยบายค่ะก็คือเวลาไปลงพื้นที่ทุกครั้งเนี่ยก็จะมีทีมนโยบายไปด้วยแล้วก็ไปจดปัญหาบางทีเราก็ช่วยจดด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยก็จะเห็นความคาดหวังว่าเออแบบมาช่วยหน่อยนะบ้านเนี่ยแบบรอบๆบ้านเป็นหมู่บ้านใหญ่ๆหมดเลยแล้วชุมชนนี้อยู่กลางเกาะทางที่เดินเข้าไปในเกาะคือรถก็เข้าไม่ได้ก็เป็นแบบสะพานไม้โยกๆพวกเราเดินไปสะพานก็โยกๆอย่างเงี้ยมันไม่สามารถขนคนออกมาไปโรงพยาบาลได้อย่างง่ายๆเลยอะไรเงี้ยคือสายตาเขามันแบบมันเหมือนแบบกำลังมีคนมาช่วยเขามันดูมีความหวังมากว่าเออถ้าเราช่วยเขาได้เนี่ยเราจะเป็นอีกหนึ่งความหวังหนึ่งของเขาอะไรเงี้ยค่ะเออมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเออมันคือสิ่งที่แต่รู้สึกว่ามันจะทำมันจะช่วยเขาได้ก็สิ่งที่แต่สัมผัสได้ก็คือว่าเท่าที่ผ่านมาณเวลาวันนั้นที่เราไปเจอชุมชนเนี่ยเรายังไม่เห็นแคนดิเดตคนอื่นเลยแล้วเราก็เห็นอาจารย์นะคะแล้วก็ทีมงานที่ทำงานกับอาจารย์มาทำงานมาแบบ2ปีแล้วอ่ะถ้า2ปีอ่ะเราไปเจอชุมชนแบบนี้เยอะๆอ่ะนั่นแปลว่าได้รวบรวมความคาดหวังของคนจำนวนมากแล้วเออหลายชุมชนแล้วแล้วก็ถ้าหลังจากเนี้ยอันนี้ก็ไม่อันเนี้ยคือเราก็คิดเอาเองนะคะว่าเนี่ยขนาดเราอ่ะเพิ่งลงที่มาอย่างวันเนี้ยเออเพิ่งลงพื้นที่วันเนี้ยเราก็เห็นแล้วจำนวนเท่านี้แต่ก่อนหน้านี้ที่อาจารย์ไปลงอ่ะมันก็มีหลายพื้นที่แล้วถ้าความช่วยเหลือถ้าอาจารย์ถ้าคนที่เห็นก่อนอ่ะคนที่ลงพื้นที่ก่อนอ่ะเออได้รู้ได้เห็นว่ามันมีจำนวนมากแค่ไหนณวันที่ได้มีสถานะในการแบบเหมือนเป็นพ่อเมืองเนี้ยก็คงจะช่วยคงจะมีวิธีในการช่วยคนได้เยอะกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยเออเราก็เลยรู้สึกว่าอ่ะเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานเราอยากจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเนาะค่ะก็อันเนี้ยมันพอเราตั้งโจทย์จากตรงเนี้ยแล้วคือความหวังมันก็มากขึ้นนะหมายถึงว่ามันมีความฮึดที่แบบอ่ะโอเคลงพื้นที่ความคิดโพซิทีฟมันก็มีมากขึ้นใช่มันก็รู้สึกว่าเออเราไม่ได้ช่วยแค่ตัวเองแล้วสิ่งที่เราอยากทำที่บอกว่าเออออกไปทำงานอาสาแล้วมันทำให้ตัวเองดีขึ้นเออมันทำให้รู้สึกว่าเออเราน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการแบบเออช่วยตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังดูเหมือนกับว่าการที่พาตัวเองไปสัมผัสประสบการณ์จริงตรงนั้นนะแม้ว่าแววตาคนข้างหน้าเนี่ยจะส่งความหวังคือความหวังของเขาเนี่ยมาที่เราแต่กลายเป็นว่าเออมันทำให้เรามีพลังในการปรับ mindset บางอย่างกับตัวเองนะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่เอิ้นชวนอย่างนี้ดีกว่าว่าเดี๋ยวเรามาเช็คกันหน่อยว่าคราวนี้กระบวนการนะพี่เอิ้นถอดรหัสมาว่ามีกระบวนการในการที่ปลุกความหวังเนี่ยนะคือบังเอิญมากเลยพี่เอิ้นว่ากระบวนการที่
พี่เอิญใช้ในการช่วยคนเนาะกับก็เลยลองไปดูนะคลิปนะดูmindset ต่างๆของอาจารย์เนี่ยเพราะว่ามีบางอย่างที่ใกล้เคียงกันเหมือนกันดังนั้นต่ายอยู่ใกล้ๆอาจจะมีประสบการณ์ในการมาแชร์นะดังพี่เอิญพบว่านะคือความทุกข์ที่สุดเวลาที่เราเนี่ยยังเขาเรียกว่าคือยังไม่เจอโอกาสคือกลายเป็นว่าการที่เรามีความหวังเนี่ยมันจะมีความทุกข์เวลาที่เราอยู่ตรงหลุมอากาศนะเนาะคือเรายังไม่เจอโอกาสหรือทางเลือกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทำอะไรในช่วงเวลานั้นใช่ไหมคะอันนี้ก็คิดว่าถ้างั้นเนี่ยนะการที่เราจะปลุกหรือรักษาความหวังเนี่ยเรามาดูนะว่ากระบวนการในช่วงเวลาของหลุมอากาศเนี่ยเราทำอะไรกันดีนะ อันที่หนึ่งนะคะก็คือเรื่องของ mindset จะได้ยินอาจารย์ชัชชาติเนี่ยพูดบ่อยมากนะเรื่องเกี่ยวกับ mindset การที่เราเองเนี่ยต้องรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรนะเราหวังอะไรนะและที่สำคัญคือเราให้คุณค่ากับเวลาด้วยนะสำหรับเรื่อง mindset เนี่ยต่ายมีเคสอะไรที่พออยู่ได้ทำงานกับอาจารย์แล้วเหมือนอาจารย์ทำให้เปลี่ยนตรงนี้ไหมหันหลังให้ผู้ว่าหันหน้าให้ประชาชนค่ะอันนี้คือบรีฟที่ไปลงพื้นที่เลยตั้งแต่แบบทุกตั้งแต่เจอกันครั้งแรกก็ได้ยินคำนี้แล้วค่ะก็คือเวลาไปลงพื้นที่ใช่ไหมคะก็จะมีคนติดตามอาจารย์เยอะมากแล้วก็มีคนแบบเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ช่วงที่ยังไม่ป๊อปปูล่ามากก็ยังป๊อปปูล่าอยู่ค่ะแล้วก็มีนักข่าวมีอะไรมาติดตามอ่ะทีนี้คำว่าหันหลังให้ผู้ว่าหันหน้าให้ประชาชนก็คือว่าไม่ต้องมาสนใจผมก็คือเวลาเราลงพื้นที่อย่างเงี้ยก็คือเราไปเจอประชาชนเราต้องฟังเขาหรือแม้กระทั่งเขาเดินมาหาเงี้ยเราก็ต้องแบบเหมือนให้การต้อนรับเขาเป็นอย่างดีว่าเขามาแบบอยากจะมาเล่ามาบอกปัญหาอะไรเราอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนั้นเราต้องเอาไปทำนโยบายเนี่ยคือ mindset ที่ได้เรียนรู้มาโอเคเพราะเนี่ยจริงๆการเริ่มที่วิธีคิดเนาะคือหนึ่งคือเราอาจจะต้องไปเช็คก่อนนะว่าตอนเนี้ยใน mindset ปัจจุบันของเราคืออะไรนะมันตั้งอยู่ถูกจุดหรือเปล่านะถ้าเกิดคิดแบบนี้เชื่อแบบนี้แล้วยิ่งเกิดความทุกข์ยิ่งเกิดความสิ้นหวังเนี่ยแสดงว่าอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่นะเพราะนั้นmindsetที่ดีนะมักส่งต่อคุณค่านะอย่างเมื่อกี้โดนมากเลยนะหันหลังให้ผู้ว่าหันหน้าให้ประชาชนเนาะวันพอ mindset ถูกต้องวิธีการมาทันทีเลยนะกระบวนการคิดมาทันทีเลยนะคะอันที่สองนะคะก็คือพอเรามี mindset ที่ดีและถูกต้องนะกับความหวังแล้วเนี่ยนะก็ต้องมีเป้าหมายเนาะคือเป้าหมายในที่นี้เนี่ยอันนี้ก็ใกล้อันนี้ก็เหมือนกันนะก็คือว่าอาจารย์ก็จะพูดบ่อยๆว่าการมีเป้าหมายเนี่ยก็จะมีการต้องมีสั้นกลางแล้วก็ยาวเนาะแล้วก็ในนั้นเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่า1คือเป้าหมายมันเป็นไปได้หรือเปล่าแล้วก็ไม่ด้อยกว่าความเป็นจริงแล้วก็ไม่โอเวอร์กับความเป็นจริงนะอันที่สองก็คือว่ามันวัดได้นะแล้วก็สำคัญก็คือว่าเป้าหมายนั้นมันต้องเป็นของเราไม่ได้เกิดจากการปนเปื้อนนะคะอันนั้นตายเองเนี่ยนะคือเป้าหมายนะก่อนมาทำเบเตอร์แบงคอกกับตอนนี้นี่ต่างกันไหมก็ต่างนะคะค่ะคือก่อนหน้านี้เหมือนที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะว่าเราอยากจะทำงานอาสาเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีก็ฟังดูก็เห็นแก่ตัวนะคะแต่พอมาช่วงที่ตอนที่ไปลงพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะคือเป้าหมายเราก็เปลี่ยนแล้วเราไม่ได้อยากทำให้ตัวเองรู้สึกดีอย่างเดียวแต่ว่าเราอยากทำให้ภารกิจนี้มันสำเร็จเพื่อที่ว่าถ้าอาจารย์ได้เป็นผู้ว่าเนี่ยเราเชื่อค่ะว่าเขาจะทำ
จะทำหน้าที่ผู้ว่าได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเขามีข้อมูลในมือแล้วก็ด้วยวิธีคิดของเขาคือเอาประชาชนเป็นที่ตั้งค่ะเราได้เห็นการทำงานของเขาเรายิ่งอยากจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จอะค่ะก็เปลี่ยนค่ะจนกระทั่งช่วงแบบเนี่ยช่วงหลังเลือกตั้งเนี่ยแบบโอ้ยมันพีกกว่าเดิมอีกพี่เอิญมันแบบเราได้เห็นแบบเป็นรูปธรรมเลยเออได้เห็นผลแล้วก็ค่อนข้างชื่นใจใช่ไหมเชื่อว่าอย่างนั้นใช่ค่ะมันได้เห็นว่าเหมือนแบบเวลาเราไปลงพื้นที่ทุกครั้งอะก็ลุงป้าเขาจะบอกว่าเนี่ยมาแบบ4ปีมาครั้งอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวก็ไม่มาหรอกอะไรประมาณเนี้ยคือเอาจริงตอนนั้นอะแต่ก็ยังไม่รู้นะว่ามันจะเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าเออแต่เราเชื่อว่ามันจะไม่เป็นแต่เราก็ไม่เคยแต่เราก็ไม่เคยคิดเลยนะคะว่าพอได้เป็นผู้ว่าแล้วผู้ว่าเขาจะลงพื้นที่ถี่ขนาดนี้ใช่เหนื่อยไปด้วยเลยใช่ไหมไม่คือเราไม่ได้เหนื่อยไปด้วยนะเพราะว่าคือทุกครั้งที่ไปอย่างเงี้ยก็จะคือแต่ละคนที่มีหน้าที่ตรงนั้นน่ะจะต้องไปไม่ใช่ว่าจะต้องไปตลอดไม่ใช่ว่าจะต้องไปให้เห็นหน้าตลอดไม่ใช่แต่เราจะได้รับฟีดแบคอีกอย่างนึงกับคนรอบตัวคนรอบข้างว่าเออช่วยบอกให้อาจารย์พักด้วยอะไรเงี้ยแบบให้อาจารย์นอนบ้างมันจะเป็นแบบนี้มันก็จะต่างกันเออทีนี้เหมือนที่พี่เอ็นบอกว่าเออเป้าหมายเราเปลี่ยนก็คือก่อนไปมันก็จะเป็นอีกเป้าหมายนึงพอตอนไปลงพื้นที่มันจะเป็นอีกเป้าหมายนึงก็คือทำภารกิจนี้ให้สำเร็จแต่พอหลังชนะการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเป้าหมายเราอะคือจริงๆแล้วอะแต่สามารถที่จะไปทำงานอย่างอื่นก็ได้นะคะที่แบบไม่ต้องมาทำ Better Bangkok ก็ได้เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วอะพอบรรยากาศบ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ยิ่งเห็นการทำงานของอาจารย์จริงๆว่าแบบเออเขาจริงจังมากในการอยากจะไปแก้ปัญหาแล้วก็ข้อมูลมันอยู่ในมือทุกอย่างแล้วทราฟฟี่ฟองดูมันรายงานปัญหาทุกจุดแล้วหรือแม้กระทั่งว่าคนที่ติดต่อมาว่าแบบเออตรงไหนมันมีปัญหาใหญ่ตรงเนี้ยฝนตกมาแล้วน้ำกำลังจะท่วมแล้วมันเป็นแบบเนี้ยมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเออเรายังอยากอยู่ในทีมนี้นะเรายังอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการแบบของการทำนโยบายให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆเออด้วยการแบบอ่ะ Better Bangkok จะทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ก็ทำเป็นในงานของภาคประชาชนค่ะ okay. ที่เราเป็นแบบเหมือนทัชพอยต์กับเครือข่ายกลุ่มอื่นๆอยู่แล้วค่ะก็เหมือนเป้าหมายมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะตามประโยชน์ที่เรามองเห็นด้วยใช่ไหมแต่ว่าถ้าย้อนดูกลับไปเนี่ยจริงๆมันก็เริ่มต้นทำ small win เล็กๆมาตลอดเนาะคือมันหลายอย่างในตอนนี้เนี่ยบางทีมันไม่ได้อาจจะไม่ได้อยู่ในเป้าหมายก่อนหน้านี้ซะด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าไอ้การที่ทำ small win มาก่อนหน้านี้วันนี้มันก็เห็นผลได้ในหลายๆอย่างเนาะเพราะนั้นเนี่ยนะเรื่องของการที่เราเองนะคะยังจะต้องมีเป้าหมายเนี่ยก็อาจจะสำคัญสำหรับสภาวะที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความหวังนะหรืออยากจะมีความหวังได้นะคะต่อมานะคะก็คือเรื่องของ motivation นะmotivation เนี่ยมันต้องเขาเรียกว่ามันต้องเป็น internal motivation แล้วมันเป็นแรงจูงใจภายในในการที่จะเดินไปยังเป้าหมายด้วยนะแน่นอนคือการที่ตายมาทำเนี้ยต้องเป็นอินเทอร์นอลมากเลยอะนะ เพราะเราไม่มีปัจจัยภายนอกมาดึงดูดนะ ไม่ได้ทำแบบทำล้านได้ร้อยล้านอะไรเงี้ยนะค่ะอ่าฮะงั้นการที่เราเองเนี่ยคือเข้าใจว่าการที่เราเห็นประโยชน์เนาะแล้วเราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราเป้าหมายของเราอ่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นแรงจูงใจให้เราอยากจะเดินไปที่เป้าหมายนะอย่างพี่เอิญเองเนี่ยอันนี้ชัดๆเลยนะหลายคนถามว่าเฮ้ยทำยังไงตอนนี้ทำไมลุกขึ้นมาวิ่งตอนเช้าได้ตลอดเลยทำไงจะลุกขึ้นมาได้บ้างทำไงจะวิ่งได้ประจำอย่างหมอบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะ คือเราว่ายากที่สุดอะวันแรกเลยนะวันแรกที่คือเรารู้ว่า
เป้าหมายคือการที่เราจะดูแลสุขภาพเนี่ยมันดีเนาะแต่มันยังไม่มากพอที่จะลุกขึ้นมานะแต่ถ้าเกิดมีแค่วันแรกอะที่เราได้ลุกขึ้นมาแล้วเราสัมผัสว่าเฮ้ยมันดีมันมีคุณค่ากับร่างกายของเรายังไงอะเออมันฟินยังไงตอนเอนโดฟินหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคนไม่ต้องมาให้ตังค์นะเราก็จะอยากลุกขึ้นไปวิ่งนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็น่าจะเห็นชัดเหมือนกันเนาะค่ะจริงต่อมานะคะก็คือเรื่องของแอคชั่นค่ะอันนี้ก็เห็นชัดๆเนาะว่าทำงานทำงานทำงานใช่ไหมทำงานทำงานทำงานนะถ้าที่พี่เอิ้นเนี่ยไปทบทวนนะแนวคิดของอาจารย์มาเนี่ยก็จะมีว่าในการแอคชั่นของอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะการแอคชั่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ลงมือทำเนาะมันเป็นการทบทวนด้วยนะเป็นการบันทึกเป็นการหาข้อมูลแล้วก็เข้าใจรายละเอียดอันนี้จริงค่ะจริงค่ะจริงจริงเลยเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังแต่ว่าหนูขออนุญาตเสริมตรง motivation ข้อเมื่อกี้ได้ไหมคะอันนี้ก็คืออันนี้ตอนที่ไปลงพื้นที่เนาะลงพื้นที่โหดมากพี่เอิ้นตื่น 4:00 แล้วก็ต้องไปถึงออฟฟิศนะคะเพื่อไปขึ้นรถตู้ตอน 5:00 ใช่ไหมแล้วเราก็เดินทั้งวันเลยช่วงที่หาเสียงเป็นช่วงหน้าร้อนค่ะก็คุณกกต.ค่ะครั้งต่อไปนะคะถ้าจะมีการเลือกตั้งเนาะขอเป็นหน้าหนาวนะคะเป็นช่วงหาเสียง อย่างน้อยอากาศมันจะดีค่ะก็ตั้งแต่วันจับสลากเลยเลือกเบอร์เนาะก็แดดร้อนมากจับสลากเสร็จแล้วทุกคนทุกแคนดิเดตก็ต้องแบบหาเสียงลงพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยแบบวนรถค่ะก็ป่วยแล้วค่ะทีมงานก็ป่วยแล้วแล้วก็อย่างตัวแต่เองเนี่ยคือมันเป็นอย่างเงี้ยออกแต่เช้าแล้วก็กลับบ้านมาก็แบบ4:00 แล้วก็พื้นที่ที่ไปอ่ะมันต้องเดิน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 ตลอดเลยนะคะเดินแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนอาจารย์แอคทีฟอยู่ตลอดอ่ะมันทำให้เรารู้สึกว่าเออเราต้องแอคทีฟให้คนที่เราไปเจอเห็นเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราพร้อมนะเรามีความพร้อมที่จะทำงานเราไม่ขี้เกียจนะอะไรเงี้ยเอออ่ะก็ใช้พลังงานเยอะการคุยกับคนการเจอคนนี่ใช้พลังเยอะมากพี่เอิ้นทีเนี้ยพอเป็นแบบนี้แล้วอ่ะมันภายในเราอ่ะมันเหนื่อยนะทั้งต้องเจอแดดบางทีเจอฝนอย่างเงี้ยเจอแดดเจอฝนเออมันทำให้ป่วยเออแต่ช่วงแรกๆเราก็รู้แล้วแหละว่าร่างกายเราไม่พร้อมจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้แต่เป็นคนออกกำลังกายค่ะก็ตื่นมาวิ่งใช่ไหมหรือไม่ก็แบบวิ่งตอนเย็นแต่พอช่วงที่มีโควิดมาความรู้สึกอยากวิ่งมันน้อยลงแล้วก็เราก็เปลี่ยนมาโยคะแทนอ่ะแล้วก็โยคะพอโยคะอยู่บ้านใช่ไหมคะมีระเบียบบ้างไม่มีระเบียบบ้างหายไปเลยค่ะคือแทบจะไม่ได้โยคะเลย mm-hmm. คือพอต้องไปลงพื้นที่แบบนั้นน่ะมันเหนื่อยเร็วทีนี้เราเห็นอาจารย์ฟิตแบบนั้นแกตื่นมาวิ่งนะคะถ้าใครที่ดูวันเดย์วิชชาติก็จะเห็นว่าภารกิจ1วันของอาจารย์และทีมงานเนี่ยทำอะไรบ้างทีนี้พอการทำงานเป็นแบบนี้แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องออกกำลังกายวันไหนคะที่ไม่ไปพื้นลงพื้นที่แต่จะแบบพยายามแบบมาโยคะเพราะว่าเวลาเรามันน้อยมากจริงๆอ่ะมันจำกัดคือไม่สามารถที่จะตื่นเช้ามาวิ่งแบบก่อนไปลงพื้นที่แบบอาจารย์ได้เลยเราก็เลยแบบเหมือนทำ small win ทำเล็กๆของเราอะ mm-hmm. ถ้าวันไหนเราไม่ไปลงพื้นที่เราก็จะตื่นมาออกกำลังกายมาเล่นโยคะเพื่อแบบเหมือนเป็นการเสริมแรงเนาะให้บาลานซ์ร่างกายภายในของเราด้วยเวลาไปลงพื้นที่มันจะได้มีแรงขึ้นประมาณเนี้ยค่ะสิ่งที่เราทำที่เราได้รับแรงบันดาลใจจากอาจารย์แล้วก็มันมี motivation ในการที่จะแบบกลับมาออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งค่ะอันเนี้ยที่อยากจะเสริมค่ะโอเคอันนี้ต้องบอกว่าได้สองเรื่องเลยทั้ง motivation แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือเรื่องของ willpower เนี่ยเรื่องของพลังกายแล้วพลังใจอันนี้เป็นพื้นฐานสำคัญเหมือนกันนะคะในการที่เราจะบริหารหลุมอากาศให้มีความหวังใช่ไหมใช่ใช่เลยใช่เลยงั้นอย่างเทคนิคของอาจารย์เองเนี่ยก็เห็นว่านอกจากการวิ่งเนี่ยคือเป็นการออกกำลังกายเนาะคือจะได้มีพลังในการที่จะเดินไปเจอผู้คนเนี่ย
คือสำคัญคือออกกำลังใจไปพร้อมกันด้วยก็อาจจะมีเดินจงกรมใช่ไหมอันนี้วิ่งจงกรมวิ่งวิ่งตลอดเลยคือวิ่งสังเกตเขาจะมีท่าของเขาแล้วในขณะวิ่งเนี่ยก็คือเป็นการอยู่กับปัจจุบันขณะเนาะคือฝึกการรับรู้นะคะการเคลื่อนไหวแล้วก็อยู่กับปัจจุบันขณะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้การวิ่งก็กลายเป็นว่าได้วิลพาวเวอร์ทั้งพลังกายแล้วก็พลังใจไปพร้อมกันเลยอ่ะได้อีกข้อหนึ่งซะงั้นเนี่ยใช่จริงนะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือว่านะการที่เราต้องเข้าใจปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างทางรวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่เป็นนิสัยที่ไม่ดีของตัวเราด้วยนะข้อนี้จริงไหมเนี่ยจริงจริงนะคะก็คิดว่านะน่าจะที่ถอดรหัสมาเนี่ยก็จะมีนะ6ข้อด้วยกันนะคะทวนให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งอันที่1ก็คือเราต้องมี mindset นะมี mindset กับความหวังที่ถูกต้องลองเช็คตัวเองนะตอนนี้ฉันมี mindset ว่ายังไงอยู่นะฉันมีความหวังอะไรอยู่นะมันยังมันใช่นะมันแล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนยังไงให้ดีขึ้นได้บ้างอันที่สองนะคะก็คือเรื่องของเป้าหมายค่ะนะเราอยากจะปลุกความหวังเนี่ยนะมันก็ต้องมีเป้าหมายเนาะเพราะฉะนั้นเป้าหมายเนี่ยก็จะมีทั้งสั้นมีทั้งกลางมีทั้งยาวนะแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ในกระบวนการคิดที่ไม่เหมือนกันนะบางคนเนี่ยเราถนัดในการที่เราจะมองเห็นอะไรในระยะสั้นนะคะแต่ในการที่เราทำเป้าหมายในระยะสั้นๆและเราเชื่อว่าเป้าหมายนั้นเป็นเป้าหมายที่ดีกับชีวิตเราและผู้คนรอบข้างของเรานะไอ้เป้าหมายสั้นๆเนี่ยน่ะสร้างพลังในระยะยาวได้ในขณะเดียวกันนะบางคนถนัดในเรื่องของการสร้างเป้าหมายในระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามองจากเป้าหมายในระยะยาวเนี่ยนะเหนื่อยแบบท้อแย่เลยนะหลุมอากาศกว้างๆนะคะลองหันมาเป็น small win นะความสำเร็จเป้าหมายย่อยๆดูนะคะแล้วลองดูว่าในแต่ละโนดของเป้าหมายนั้นเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมนะคะมันสามารถที่จะวัดได้ไหมว่าอันไหนดีขึ้นนะหรือไม่ดีขึ้นแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือเป้าหมายนี้เนี่ยมันเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าอันที่3เนี่ยเราลองดูเรื่องของ motivation นะมันมีพลังนะมีแรงจูงใจอะไรที่จะทำให้เราเดินไปถึงเป้าหมายนั้นนะคะจะดีที่สุดควรจะเป็น internal motivation คือแรงจูงใจที่ไม่ได้เกิดจากการหลอกล่อของเงินทองนะหรือลาภยศชื่อเสียงนะมันเกิดจากการที่เราเนี่ยนะสัมผัสและมองเห็นถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งกับตัวเองแล้วก็กับคนอื่นค่ะอันที่4แอคชั่นนะแอคชั่นแอคชั่นนะงั้นการแอคชั่นเนี่ยทำได้เยอะแยะนะคะตั้งแต่การทบทวนนะการจดบันทึกก็ได้นะคะการหาข้อมูลการหารายละเอียดแล้วก็ที่สำคัญเอาสิ่งที่ได้ทบทวนนั้นนะคะมาลงมือทำนะจ๊ะอันที่5ก็คือการเข้าใจปัญหาและอุปสรรครวมทั้งนิสัยนะที่อาจจะเป็นอุปสรรคของตัวเองนะคะและสุดท้ายเรื่องของพลังกายและพลังใจที่เราจะต้องมีให้กับตัวเองในทุกๆวันจ้ะเย้เมื่อกี้ก่อนที่พี่เอิ้นจะรีแคปใช่ไหมที่พี่เอิ้นถามว่าจริงหรือเปล่ามันจะชงให้ตายแบบเล่าอะไร ได้อันนี้ขออนุญาตเล่านะคะเมื่อวานมีคุยกับพี่เอิญก่อนหน้านี้ ก็คือแบบเหมือนเราให้พี่เอิญฟังว่าจริงๆแล้วการทำงานเนี่ยถ้ามันเชื่อมกับข้อเนี้ยรู้เข้าใจปัญหาอุปสรรคอะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากอาจารย์มาตลอดคือก่อนหน้านี้เราก็พลังเยอะเนาะเราก็คิดว่าเฮ้ยทุกอย่างมันเป็นไปได้มันทำได้โดยที่แบบไม่ต้องไปกลัวหรอกว่าแบบมันเราจะเจออุปสรรคอะไรเดี๋ยวเราก็หาทางแก้ได้แหละเราก็คิดแบบสตาร์ทอัพเนาะแต่สุดท้ายพอมาทำงานกับอาจารย์เนี่ยมันทำให้เราได้กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะว่าสิ่งที่เราจะพูดออกไปหรือว่าการที่เราจะรับปากลุงป้านะอาที่เราไปฟังปัญหาเขาเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตที่เราทำได้ไหมเหมือนตอนที่ไปลงพื้นที่ใช่ไหมคะว่าแบบเนี่ย
ขอให้มาทำอันนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นเราไม่สามารถที่จะพูดได้ว่าเราให้ได้เพราะว่าภายใต้กฎของกกต.แต่เราก็จะบอกว่าเรารับไปนะเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่เป็นนโยบายอะไรอย่างงี้ทีนี้ถ้าเราแต่ว่าเราต้องรู้ขอบเขตเราหรือแม้กระทั่งว่าบางอย่างที่มันอยู่เหนือขอบเขตการทำงานของผู้ว่าเงี้ยเราก็ไม่สามารถที่จะพูดว่าจะกลับมาทำให้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอันนั้นมันคือการให้ความหวังคนอื่นแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาหัวข้อนี้เลยค่ะว่าเฮ้ยสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันให้ความหวังคนอื่นหรือเปล่าแล้วตัวเราเองเนี่ยเราทำได้ไหมหรือแม้กระทั่งว่าการที่เราไปรับปากใครว่าเราจะทำหรือเราจะพูดออกไปว่าต่อที่สาธารณะว่าเราจะทำเนี่ยเราจะทำได้จริงๆหรือเปล่าเรามีศักยภาพพอที่จะทำตรงนั้นไหมมันกลับมารีเฟกตัวเองเหมือนกันค่ะว่าเนี่ยวิธีคิดของอาจารย์มันสอนเราตรงนี้ด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เวลาที่เรารวบรวมข้อมูลไปรายงานผลอาจารย์หรือไปคุยกับอาจารย์เนี่ยทุกครั้งเลยคนในทีมต้องบอกว่าข้างนอกเนี่ยทุกคนแบบโหอาจารย์ชัดชาติแบบน่ารักเข้าถึงง่ายกล้าเข้าแบบเหมือนทุกคนกล้าเข้าหาอะไรเงี้ยจริงอาจารย์เป็นคนที่เฟรนลี่มากแต่ภายใต้ของการทำงานเนี่ยพวกเรากลัวอาจารย์นะคะอันนี้สารภาพกลัวเพราะว่าอะไรคือกลัวเพราะว่าเวลาที่เราต้องรายงานต่ออาจารย์เนี่ยอาจารย์จะจี้มาเลยว่าอันนี้1ไป2เรามีวิธียังไงอ่ะแล้วยังไงต่ออ่ะทำอันนี้แล้วมันจะเกิดปัญหาไหมทำอันนี้แล้วมันจะมีข้อดียังไงนั่นแปลว่าสิ่งที่เราทำงานกับอาจารย์แล้วเราโดนจี้แบบนี้มันคือความกลัวแหละแต่ว่าเราทำลายความกลัวได้ด้วยการเราต้องมีข้อมูลมาแบ็กอัพเราต้องหาข้อมูลที่มันเยอะมากๆมีมิติของข้อมูลค่ะเพื่อที่เวลาที่เราไปรายงานกับอาจารย์แล้วเราต้องตอบคำถามอ่ะถ้าเราตอบคำถามได้ครบทุกประเด็นอันนั้นคือเราจะไม่โดนดุแล้วแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ดุนะคะเราเนี่ยกลัวไปเองแต่ว่ามันจะทำให้เราก็ชนะตัวเองด้วยว่าเฮ้ยวันนี้แบบตอบคำถามอาจารย์ไม่ถามต่อแล้วว่าอะไรประมาณเนี้ยแบบเล็กๆอะค่ะก็จะเป็นการทำงานกับอาจารย์เนี่ยค่ะสิ่งที่ได้กลับมาก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเป็นคนที่รอบคอบมากขึ้นในข้อมูลเนาะเวลาเราจะทำประเด็นอะไรเงี้ยเราต้องมีมิติที่มันครบถ้วนหาข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดต้องมองภาพรวมเห็นข้อดีข้อเสียระยะสั้นระยะยาวเนาะแล้วก็รู้ว่าขอบเขตการทำงานของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันก้าวไก่งานของคนอื่นหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยมันจะทำได้จริงภายใต้หน้าที่ของเราไหม อันนี้คือสำคัญค่ะกับการทำงานกับประชาชนนะคะอันนี้คือสอนมากๆเลยค่ะก็จะเป็นเหมือนอันนี้เนี่ยพี่เอิญเนี่ยรีเฟกได้ไหมคือว่าเพราะฉะนั้นคิดว่าตายเนี่ยก็จะมองเห็นตัวเองว่าถึงแม้ตังในกระเป๋าฉันจะน้อยลงแต่ว่าฉันเนี่ยเห็นตัวเองดีขึ้นทุกวัน มันได้ทางความรู้สึกนะพี่เอิญคือเดี๋ยวฟังมาเนี่ยเราคือสัมผัสได้เลยอะว่ามันเหมือนแรงจูงใจสำคัญในตอนนี้ของต่ายคือพลังแล้วก็การที่เห็นว่าตัวเองเนี่ยนะดีขึ้นยังไงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความคิดที่บวกมากขึ้นนะการที่เรามีทักษะในการดูแลอารมณ์แยกแยะระหว่างปัญหาทางที่มันเป็นปัญหากับปัญหาที่มันเป็นอารมณ์มากขึ้นแล้วก็เหมือนใช้พลังคือได้มีโอกาสใช้พลังในทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นค่ะก็ถ้าตามหัวข้อเลยก็จะบอกว่าเราเห็นว่าตอนนั้นเนาะตอนที่ทำภารกิจนะคะก็เราอยากจะทำภารกิจนี้ให้สำเร็จเพราะเราเห็นว่าคนคนนี้คือความหวังของเราแล้วเขาก็จะเป็นความหวังให้กับคนได้อีกจำนวนเยอะมากเลยเพราะเราเห็นการทำงานของเขาก็เนี่ยแหละค่ะก็เลยไม่ได้ในทีมค่ะไม่มีใครคิดเลยคิดเรื่องเงินเลยไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่ทุกคนที่มารวมตัวกันเป็นอาสาสมัครคือทุกคนต่างมีประเด็นที่ตัวเองสนใจเนาะมาเพื่อที่อยากจะผลักดันประเด็นให้ตัวเองอะ
ได้ถูกแก้ไขได้ทำให้มันดีขึ้นมีคนที่ทำงานเมืองมีคนที่ทำงานเรื่องของแบบการศึกษาเรื่องของชุมชนอย่างเงี้ยพวกเราเป็นตัวเล็กๆที่เป็นตัวแทนของความหวังเล็กๆเหล่านั้นนะคะไปด้วยความหวังที่อยากจะแบบส่งต่อให้คนคนนี้ได้ไปทำหน้าที่เป็นผู้ว่าของประชาชนแค่นั้นเลยไม่ได้คิดเรื่องแบบเรื่องเงินเลยค่ะก็ค่ะค่ะปรบมือให้อีกครั้งสำหรับโอ้ฟังดูที่ผ่านมาฟังดูเป็นนางสาวไทยมากโดนแซวด้วยนะในคลิปวันเดย์วิชชาตินะก็เนี่ยค่ะวันคิดว่าวันนี้นะน่าจะมีประโยชน์นะคือหนึ่งคือเราก็ได้ถอดรหัสนะการเรียนรู้นะพี่เอิญว่าทั้งสองมุมเลยก็คืออย่างตายเองก็คือในมุมของการที่เราเคยหมดหวังวันนี้เรามีความหวังแล้วเราได้เรียกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งนะกันนะในการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ความหวังที่เกิดขึ้นของผู้คนนะคะแล้วก็พี่เอิญก็เองเนี่ยก็ในส่วนของการที่เราเองก็ดูแลนะคนที่หมดความหวังมานะคิดว่าองค์ประกอบอันนี้นะในกระบวนการที่เราถอดรหัสมาให้ทุกคนในวันนี้6ข้อน่าจะเป็นประโยชน์นะเราได้เห็นเคสจริงๆจากตายด้วยนะคะขอบคุณตายมากๆเลยขอบคุณมากค่ะพี่อ้นนะคะโอ้สนุกมากเลยนะเชื่อว่าตายมีเรื่องเล่าเยอะมากเลยค่ะ นะแต่ที่สำคัญนะคะอยากให้ทุกคนนะเราเองเนี่ยนะความหวังเนี่ยจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าเราเนี่ยไม่เอาความหวังนะไปคาดไว้ที่หัวของใครนะรวมทั้งหัวของตัวเราเองด้วยใช่ค่ะเมื่อไรที่มีความหวังแล้วเอาไปคาดนะคาดหวังกับคนโน้นนะคาดหวังกับคนนี้นะหรือแม้กระทั่งการคาดหวังกับตัวเองเนี่ยนะบางทีเราอาจจะหันด้านของความหวังเนี่ยนะกลายเป็นพลังลบที่กลับเข้ามาในตัวเราก็ได้นะคะนั้นสิ่งนี้อยากให้พวกเราระวังกันนะจ๊ะขออนุญาตเสริมตรงนี้นิดนึงค่ะตรงความคาดหวังนะคือในตอนนี้บรรยากาศที่ทุกคนเห็นอาจจะคิดว่าแบบเอ้ยเมืองมันกลับมามีความหวังแล้วเพราะว่าผู้ว่าคนนี้แต่ว่าต่ายก็ไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะคะแต่คิดว่ามันคือการร่วมมือร่วมใจกันของคนทุกคนทุกฝ่ายเลยอย่างดนตรีในส่วนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์ชาชาติไม่ได้เป็นคนทำให้เกิดขึ้นแค่นโยบายใน214ข้อเปิดโอกาสค่ะบอกว่าเราอยากจะมีดนตรีในส่วนมันก็มีคนติดต่อมาแล้วว่าผมเล่นดนตรีได้นะอ่ะโอเคงั้นก็มาเล่นสิมันคือการร่วมมือกันคือกำลังจะบอกว่าอย่าคาดหวังกับผู้ว่าแต่ว่าควรจะออกมามีส่วนร่วมนะคะเหมือนที่อาจารย์เคยบอกไว้ว่ามาช่วยกันทำกรุงเทพให้มันเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน212ข้อตรงนั้นนะคะใครที่แบบอยากจะทำตรงไหนแบบติดต่อทีมงานเข้ามาได้เลยหรือว่าแบบเหมือนแบบในทัฟฟี่ฟองดูหรือว่าของสำนักประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเขาก็เริ่มมีเพจแล้วคิดว่าติดต่อเข้าไปได้เลยค่ะทุกคนเป็นความหวังให้กับกรุงเทพได้ทั้งนั้นค่ะไม่ใช่แค่ผู้ว่าค่ะก็ฝากเอาไว้ค่ะโอ้ขอบคุณมากเลยประเด็นนี้ดีมากค่ะแล้วเรานะมาเริ่มต้นในการสร้างความหวังในตัวเราเนี่ยแหละดีที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงได้ด้วยการมีส่วนร่วมเนาะนะคะใช่โอเคคราวนี้จะมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยนะมีใครอยากจะยกมืออยากจะมาคุยกับน้องต่ายหรือถามอะไรหมอเอิ้นกับน้องต่ายไหมคะจะขอสักสายนึงเนาะก่อนที่เราจะปิดตรงนี้นะคะมีไหมพี่โจอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะสวัสดีพี่โจนะคะสวัสดีพี่โจค่ะพี่โจคือพลังบวกของทุกๆคนนั่นๆๆไม่เคยตกเลยไม่เคยตกเลยพอบอกพออวยปุ๊บมาเลยสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีค่ะพี่โจเพิ่งจะฟังตอนท้ายแต่เราก็เสียงดังด้วยไม่รู้เสียงจากรถเข้าเยอะไหมคะอ๋อไม่ค่ะได้อยู่เนาะโอ้ยตะกี้เข้ามาฟังตอนท้ายๆยังรู้สึกว่าเฮ้ยได้พลังตามต่ายแล้วก็ชอบที่ต่ายบอกตอนสุดท้ายอะค่ะที่บอกว่าจริงๆแล้วแบบเราอยากคาดหวังขนาดนั้นเพราะจริงๆมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างเนาะแต่พี่ก็ติดตามการทำงานของทั้งต่ายเองด้วยนะแล้วก็ทีมงานต่างๆก็แอบรู้สึกว่าแบบการที่มีผู้นำหรือว่าคนที่ชัดเจนว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อ่ะ
มันทำให้คนที่ติดตามอ่ะเขาก็ชัดเจนด้วยนะว่าเขากำลังจะทำอะไรใช่ดีจังดีจังแล้วอยากถามสักคำถามนึงนะคะไม่แน่ใจว่ามีพูดไปบ้างแล้วหรือยังนะพอดีโจพี่โจเข้ามาตอนท้ายยินดีอยากรู้ว่าค่ะมันน่าจะมีช่วงเวลาแบบที่เหนื่อยมากๆอะไรอย่างเงี้ยของการทำงานอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นต่ายคิดว่ามันมีวิธีคิดหรือแนวคิดอะไรที่อาจารย์เขาถ่ายทอดมาแล้วมันทำให้ทุกวันนี้ต่ายติดตัวไปเลยแล้วอาจจะเปลี่ยนวิธีการมองปัญหาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างไหมมีค่ะมีค่ะการทำถ้าตอนที่เนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะคนข้างนอกก็มองว่ามันเป็นการเมืองแต่ในทีมอะค่ะพวกเราเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราทำอะคือทำงานเมืองมันช่วงที่มันยากมากๆเลยคือช่วงหาเสียงช่วงอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มมีแบบกระแสข่าวอะไรมาเพื่อที่จะแบบมาทำให้หมดกำลังใจเหมือนกันคือบางข่าวเนี้ยเรารู้ว่ามันเป็นการโจมตีแล้วก็คืออีกอย่างนึงคือพวกเราตอนที่หาเสียงพวกเรายังไม่กล้าคิดนะคะว่าจะชนะการเลือกตั้งครั้งนี้แต่คิดว่าถ้าชนะเนี่ยก็คือแบบมันก็คงเป็นโชคชะตาแล้วอะไรเงี้ยก็ต้องทำให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ภายใต้ความรู้สึกแบบนั้นที่มันท้อนะคะมันก็ท้อนะช่วงนั้นแบบเราจะชนะหรือเปล่าเราทำไปเพื่ออะไรเราออกไปในทุกๆวันเนี่ยเราจะได้อะไรแต่พอได้เห็นอาจารย์ที่มีความจริงจังในการที่จะทำตรงนั้นแรงไม่มีตกเลยแล้วก็จริงใจในการแก้ปัญหาก็คือรับฟังแบบทุกคนที่เขาเข้ามาโอบรับทุกคนเนี่ยค่ะไม่ว่าเราจะรีบเราจะเหนื่อยแค่ไหนเราแบบมีคนแบบมาขออาจารย์ถ่ายรูปอาจารย์ไม่เคยปฏิเสธเลยอาจารย์แบบเปิดรับทุกคนแล้วการเปิดรับของเขาค่ะมันเปลี่ยนจากคนที่เขารู้สึกเฉยๆกับอาจารย์ให้รู้สึกดีอ่ะหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆต่ายอย่างเงี้ยเขาเฉยกับอาจารย์มากเลยนะเขามาวันนั้นไปลงพื้นที่เขามาเพราะว่าเขาเห็นจากในไลฟ์ไปลงพื้นที่เขามาเพราะว่าเขาอยากเจอต่ายแล้วพอมาถึงอ่ะเพื่อนก็ทำหน้างงๆเพื่อนก็ทำสายตาสอดส่องว่าแบบแบบต่ายมาหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแล้วอาจารย์ก็ถามสวัสดีครับแบบมาถ่ายรูปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยก็ไปถ่ายแล้วเพื่อนต่ายก็แบบกูต้องถ่ายด้วยเหรอทำแบบชัดชาติเป็นใครกูต้องถ่ายรูปกับชัดชาติอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอไปเขาก็ชวนคุยทำงานที่ไหนแล้วเพื่อนก็บอกว่าเชื่อเพื่อนไม่ได้เลยแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเพื่อนชื่อสายค่ะทำงานที่ไหนแบบแบบกินข้าวหรือยังอะไรประมาณเนี้ยแบบถามถ่ายทั่วไปเหมือนที่อาจารย์ถามเหมือนที่ทุกคนเจอในไลฟ์อะไรเงี้ยค่ะเพื่อนก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาก็มีความใส่ใจคือคำถามเขามันก็เป็นคำถามเบสิกแหละแต่ว่ามันสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างแล้วเพื่อนก็แบบเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้หรอแล้วเพื่อนก็บอกว่าอ๋อหนูไม่ได้มาถ่ายรูปกับอาจารย์ค่ะหนูแค่แบบมาเจอต่ายแต่ว่าเดี๋ยวถ่ายด้วยก็ได้อะไรประมาณเนี้ยคือมันก็ไม่ได้ทำให้อาจารย์ชัดชาติที่ได้รับฟีดแบ็กแบบนั้นจากเพื่อนต่ายอ่ะคือจริงๆแล้วมันก็คือหน้าแตกแล้วเนาะแบบไม่ได้จะมาถ่ายรูปกับอาจารย์นะอะไรเงี้ยแต่อาจารย์ก็ยังแบบเหมือนก็ยังไนซ์ก็ยังเฟรนลี่อยู่แล้วความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็กับอีกหลายๆคนนะคะที่เขาได้รับการตอบรับแบบนี้จากอาจารย์จากที่รู้สึกเฉยๆมันก็เปลี่ยนเป็นแบบเราเรียกว่าอะไรอ่ะคืออาจารย์ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแบบติดดินไม่ได้ถือตัวเนาะอะไรประมาณเนี้ยมันทำให้เขารู้สึกอยากมาเป็นพวกด้วยเท่านั้นเองอันนี้คือแบบเหมือนความรู้สึกแรกที่เจอจากคนทั่วไปนะคะทีนี้สิ่งที่มันเป็นพลังที่มันยิ่งใหญ่มากๆเลยสำหรับตายแต่รู้สึกว่าไอ้200ข้อ214ข้อ214นโยบายอะทุกนโยบายเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยากจะทำตรงนั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วอาจารย์จะพูดตลอดเลยว่ามาช่วยกันมาทำกรุงเทพให้มันเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนสำหรับพวกเราทุกคนทุกคนนี่คือทุกคนจริงๆแล้วก็ไอ้ช่องว่างตรงเนี้ยมันเปิดโอกาสให้คนที่อยากทำงานอยากจะช่วยได้เข้ามาทำพี่โจก็น่าจะเห็นเนาะว่าคนในวงการเทคสตาร์ทอัพของพวกเราเนี่ยแบบเหมือนเข้าไปเข้าไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้คือมันจะมีทีมผู้เชี่ยวชาญนะคะเพราะว่าอย่างอาจารย์นะเขาก็จะเชื่อว่าเขา
เขาทำเองคนเดียวไม่ได้แล้วที่เขาพูดตลอดเลยก็คือว่าเราไม่ได้เป็นคนที่สำคัญขนาดนั้นแบบอย่าสำคัญตัวเองผิดนั่นจริงค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ว่าแต่ผู้ว่าไม่สามารถที่จะทำทุกอย่างได้หรือว่าเรื่องแก้ปัญหาหมาแมวอย่างเงี้ยคืออาจารย์ชอบแมวรักแมวก็จริงแต่อาจารย์ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะไปแก้ปัญหาตรงนั้นได้ก็มีเชิญผู้เชี่ยวชาญที่เขาทำเรื่องหมาแมวอยู่แล้วอะค่ะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มาช่วยอย่างพอตอนที่ชนะการเลือกตั้งเนี่ยค่ะก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเพื่อที่จะแบบมาช่วยกันมาทำตรงนั้นเลยมันคือเหมือนเปิดรูมให้คนที่เขาสนใจให้คนที่เขาอยากทำเข้ามาช่วยทำเข้ามาผลักดันตรงนั้นให้ได้ทีนี้สิ่งที่แต่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยตอนเนี้ยก็จะบอกว่า mindset ตรงนี้คืออย่าไปผลักคนอื่นออกไม่ว่าใครก็ตาม อย่าผลักเขาออกดึงเขามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดรับฟังในสิ่งที่เขาพูดค่ะก็หลังจากนั้นนะคะเวลาจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะได้ส่วนร่วมมากขึ้นเราจะได้แนวร่วมในการทำตรงนั้นมากขึ้นเนี่ยค่ะเป็นวิธีคิดที่ได้มาเลยได้มาค่ะอาจารย์โอเคพอถึงตรงนี้เนี่ยเอิ้นนะก็เลยได้คำตอบสุดท้ายที่ลืมถามตายแต่เมื่อกี้ตายค่ะก็ได้เหรออย่างนี้ก็ได้ลืมถามนะแต่ได้ไปแล้วก็คือคำถามสุดท้ายเนี่ยนะจะถามแต่ว่าเพราะอะไรอ่ะถึงเลือกเอาความหวังของตัวเองนะไปเดินกับความหวังของอาจารย์ได้คำตอบแล้วนะแต่ชอบนะอย่างนี้ก็คือหมายถึงว่าแต่ก็ตอบได้ครบถ้วนนะคือมันทำให้แต่ก็มองว่าถ้าสมมติงานเมืองมันต้องสื่อสารด้วยความจริงใจแล้วก็ทำให้ทุกคนรู้ได้ว่างานเมืองเนี้ยมันไม่ใช่งานของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นงานที่ทุกคนก็มีส่วนร่วมของเมืองเป็นของทุกคนอะไรเนี้ยใช่ดีเนี่ยตั้งแต่วันนี้วันที่6เนาะ6วันที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วถ้าไปดูดีๆนะคะก็จะบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์ชัชชาติทำไม่ใช่สิ่งที่ทีมอาจารย์ชัชชาติแบบ initiate ขึ้นมาเลยงานพรายเมื่อวานเป็นแค่แบบทีม LGBT เขาอยากจะทำให้กรุงเทพเป็นแบบ LGBT เป็นพรายเฟสติวัลที่จัดงานนี้ขึ้นแล้วก็แบบทำให้มันใหญ่ขึ้นถ้าทุกคนเห็นจากข่าวเมื่อวานคนไปเยอะมากแล้วก็ต้องบอกค่ะว่ากทม.ไม่ได้เป็นคนทำนะคะแต่เขาเข้ามาหาอาจารย์เหมือนแบบเขาทางทีมงานนะคะก็แบบเหมือนก็ติดต่อมาหลายทางเหมือนกันแล้วติดต่อมาทางพวกเราว่าอยากจะเชิญไปมีส่วนร่วมเงี้ยแล้วพวกเราก็ไปแค่นั้นเองหรือแม้กระทั่งสวนสาธารณะคนที่เขาเล่นดนตรีในสวนอยู่แล้วอ่ะเขาก็เห็นว่ามีนโยบายนี้เขาก็ติดต่อมาพวกเราก็ไปอยู่ในบรรยากาศงานเท่านั้นเองค่ะเนี่ยมันคือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนคือ joy moment เนาะใช่คือแบบการที่คนมาร่วมกันนะแล้วก็สิ่งสำคัญนะพี่เอิ้นว่าก็คือการที่เราเองเนี่ยแสดงออกถึงการเห็นคุณค่าของกันและกันใช่ค่ะคืออันเนี้ยสำคัญว่ามันคือคำตอบของความที่มันจะยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืนเนาะก็เป็นกำลังใจต่อไปนะคะตายแล้วก็เช่นเดียวกันเนาะก็เป็นห่วงสุขภาพนะทั้งอาจารย์แล้วก็ทีมงานนะคะแล้วก็หวังว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะอย่าเอาความคาดหวังไปคาดที่หัวของใครแล้วก็รวมทั้งหัวของเราด้วยนะคะแล้วจงสร้างความหวังให้เกิดขึ้นในใจของเราเองนะแล้วก็เอาความหวังของเราเนี่ยไปจอยโมเมนต์ดีๆนะคะกับผู้คนรอบๆข้างและสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราสังคมของเราเองนะคะเย้ขอบคุณต่ายมากเลยนะคะขอบคุณพี่โจมากค่ะขอบคุณด้วยค่ะขอบคุณความรู้ดีๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณชาวคณะที่อยู่ข้างล่างแล้ววันหลังมาใหม่นะต่ายนะขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวต้องไปตรวจโควิดแล้วรู้สึกว่านะคะขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะค่ะขออย่าพี่โจ้พาตัวเองลงไปด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นยังไงนะคะก็
ชาวคณะในไลฟ์นะก็หวังว่าเนื้อหาในวันนี้นะคะในเรื่องของการที่เราถอดรหัสการปลูกความหวังนะในแบบที่สร้างสรรค์นะคะจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะคะลองดูนะนะคะลองเริ่มต้นดูนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้ผลยังไงนะรู้สึกว่าชีวิตเราดีขึ้นยังไงก็ลองคอมเมนต์นะคะมาบอกกล่าวกันหน่อยนะส่วนในครั้งหน้านะคะอยากให้หมอเอิญเนี่ยไลฟ์ในเรื่องอะไรนะคะก็ช่วยคอมเมนต์นะแนะนำกันนิดนึงนะเพราะว่านี่ก็คิดยากเหมือนกันนะในแต่ละครั้งนะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะคะในวันจันทร์หน้าใน Good Mind Monday นะคะเวลา 8:00 น.หวังว่าจะเป็นพลังงานดีๆให้กับทุกคนในเช้าวันจันทร์นี้ก่อนที่เราจะไปใช้ชีวิตนะคะในทั้งอาทิตย์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบาย